สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดของ Voice TV ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณหน้าสะพานลอยไทยรัฐนะครับงานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณนวมทองไพวันผู้เสียสละประชาธิปไตยยัง
ยังยิ้มThank you.
ขาทำอะไรเอาไว้เห็นดอกไม้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยชื่นใจมากครับนะครับเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วค่อยไปลอยกระทงกันนะครับใครพอจะมีความในใจที่พูดถึงคุณลุงนพทองหรือว่าจะมีบทกวีเพราะๆที่แต่งมาจากบ้านผมขอเชิญเลยนะครับผมหาแจ็คไม่เจอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเมื่อกี้เราฟังเพลงคุณลุงนมทองซ้ำๆไปหลายเที่ยวแล้วแต่ว่านั่นคือฟังจาก YouTube นะครับต่อไปนี้ถ้าผมไม่ร้องเพลงนี้ก็กระไรอยู่นะครับถึงว่าจะไม่เพราะเท่ากับในแผ่นใน YouTube นะครับออกจากใจครับอ
นขึ้นสู้ต่อต้านอำนาจเผด็จการแด่วิญญาณเสียงมุมทองไพรวันเขาเยื้อยันอมาตยามีพระชนหางกลางช่องแล้วพี่ช่องแล้วตั้งนาดใดอยู่สูงเสียฟ้ารัฐประหารลงมาตะพูดสาบส่งให้เสื่อมสามสิ้นไว้อยู่มาเพียงดินรัฐประหารนั้นอย่าได้เห็นมันฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาบส่งให้เสื่อมสามสิ้นมาเพียงดินรัฐประหารใหญ่อย่าได้เห็นมันแด่วิญญาณเสรีเมืองทองไพรวันเขาเยอะยันอมาตยามีประชนหานล้างต้องคืนประชาธิปไตยมีประชนหานล้างรวมมวลประชาท้าทายลุงครับลุงครับวันนี้ลูกหลานเขารับไม้ต่อจากลุงแล้วนะครับเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลุงนะครับที่กินกันมาชนเขาบอกว่าแรงบันดาลใจจากลุงนุ่มทองนี่มีหลายเพลงมากครับผมจะถ่ายทอดให้ลุงฟังนะครับความเดิมพันดูชีวิตของเราเพื่อแลกเอาประชาธิปไตยมีพื้นที่รายล้อมเราพร้อมทุ่มมันลงไปทุ่มเทใจเพื่อและเชื่อประเด็นการยืดเยื้อเมื่อใดยังได้ไว้วันเมื่อนั้นผู้คนมากมายเลือดเมื่อดินแผ่นดินของไทยมันไว้ไม่แพ้
มากับเพลงนี้เมื่อประมาณ13ปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะร้องอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วพี่น้องเพื่อนที่มีบทความดีมีความสื่อสารอะไรจะบอกลุงนงทองครับให้เตรียมตัวเลยนะครับเราทุกคนคือเจ้าภาพร่วมกันครับหน้านี้ไม่มีเจ้าภาพใหญ่ครับเท่ากันหมดครับเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ชื่อเพลงวีรชนนงทองครับคืนนั้นกลางเมืองกว้างใหญ่ในใจให้วุ่นวายตอนนั้นใจลาตายของเราฝากเพียงจดหมายบรรยายว่าบางเมืองยุ่งฉีกรัฐธรรมนูญทหารเกื้อกูลบนประชาธิปไตยเดือนเป็นพยานสะพานลอยที่ลาจากน้ำตาลูกรักไหลไม่พราพอจากไม่คืนฝากเพียงจดหมายบรรยายและทุกคงคืนขับรถเข้าฟ้าทางตื่นยืนขัดขืนผดเด็ดการไม่ลุงจากไปอะไรตัวหายังจำติดตา31ตุลาลุงลาลับไปคือลุงนวมทองต้องรักพระธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้ลุงลาไทยพร้อมใจกันจำแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายท่านร้องไห้อุดมการใจไม่มีที่ใดจะสู้หลายคนลูกหลานยังอยู่วันนี้ลูกหลานจะสู้ขอเชิญชูวีรชนนวมทองจากไปหลายคนอะไรหัวหายังจำติดตา31ตุลาลุงลาลับไปคือลุงรวมพร้อมปกป้องรัฐธรรมนูญไทยวิภาวดีจำไว้ลูกหลานไทยพร้อมใจจดจำแสงจันทร์ดับลงพี่น้องหลายคนร้องไห้จมการใจไม่มีที่ไหนจะสู้วันนี้มาถึงลูกหลานเยาวชนยังอยู่ลูกหลานทุกคนจะสู้ขอเชิญชูวีรชนรวมทองหลับให้สบายพี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิญชูวีรชนรวมทองขอบคุณครับและนับจากนี้ไปนะครับเชิญพี่จัดให้ไมค์ได้เลยครับก็สวัสดีนะคะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็วันนี้31ตุลาพวกเราจะใช้คำว่าเป็นวันต่อต้านรัฐประหารแห่งชาตินะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานช่วยยกโต๊ะกระทงออกมาตรงนี้หน่อยค่ะทีมงานนะคะทีมงานขออนุญาตยกโต๊ะกระทงมาด้านหน้านี้เลยค่ะThank you.
ระวังนะพี่ก็แฟนเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะแบบนี้แหละค่ะยืนดูวันนี้นะคะก็เป็นวัน14ปีนะคะการจัดไปของคุณรวมทองไทยวันนะคะมูลที่14มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็จากกลุ่มมวลชนอาสานะคะได้คุยกันว่าเราจะจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นที่ก็เลยมาต้องขออภัยนะคะเพราะว่าฝนแต่ละที่เทกันหนักมาตั้งแต่เช้านะคะก็จะบอกกิจกรรมคร่าวๆนะคะว่าในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการกล่าวถ้อยคำรำลึกถึงการจากไปของคุณลุงหงทองไพบาล14ปีแล้วนะคะที่คุณลุงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเพื่อลงทางสมบัติแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเกิดชาติหน้าคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมากราบไหว้ทำบำรุงในนามของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะมากราบได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการวางพวงมาลามีการวางดอกไม้มีการจุดเทียนแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นวันลอยกระทงเราก็เลยเตรียมกระทงมาให้แต่อาจจะไม่พอนะคะก็เป็นกระทงที่เราจะลอยคำว่าสังฆาจงที่หน้านะคะแล้วก็คำว่าประชาราษฎร์จงเจริญไปด้วยก็รอยในที่นี้ด้วยกันนะคะแต่อาจจะไม่พอนะคะอย่างที่บอกทั้งดอกไม้แล้วก็กระทงนะคะต้องขอไปในตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงแรกนะคะอยากจะเชิญนะคะน้องโตโต้นะคะในนามของมวลชนอาสานะคะเป็นคนกล่าวถ้อยคำดำรึกนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นน้องว่านดาวนะคะก็จะเป็นน้องว่านดาวและก็จะเป็นน้องขนุนนะคะที่จะมากล่าวถ้อยคำรำลึกแล้วก็จะเป็นใครอีกบ้างนะคะก็สามารถที่จะมากล่าวถ้อยคำรำลึกได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญโตโต้เลยทดสอบครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้นะครับก็ตามที่พี่ลูกตาลบอกนะครับครบรอบ14ปีวันเสียชีวิตของคุณลุงนงทองไพวันนะครับซึ่งการเสียชีวิตของคุณลุงนั้นนะครับไม่ได้เป็นการเสียชีวิตแบบปกติหรือธรรมชาตินะครับถ้าเป็นภาษาที่ทางการเขาเรียกว่าอัตวิบากกรรมนะครับก็คือมีการแขวนคอตัวเองนะครับเนื่องจากเป็นการประท้วงต่อการรุกแก่อำนาจของเผด็จการทหารในยุคปี2549นะครับสมัยนั้นถ้าใครจำได้เป็นยุคของคมช.นะครับนำโดยพลเอกสุทธิบุญยรัตน์นะครับทำการรัฐประหารพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรยศในขณะนั้นนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับคุณลุงนนทองได้พยายามในการยับยั้งการรัฐประหารหรือต่อต้านการรัฐประหารโดยการขับรถแท็กซี่นะครับถ้าใครจำได้เป็นรถแท็กซี่ของคุณลุงเองนะครับชนกับรถถังบริเวณใกล้ๆกับรางรูปทรงม้าปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าเหตุการณ์วันนั้นคุณลุงได้บาดเจ็บนะครับก็ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลไม่พอเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าเจ็บยิ่งกว่าร่างกายที่บาดเจ็บคือการดูถูกเหยียดหยามมีศักดิ์ศรีของคุณลุงก็คือการออกมาพูดของนายทหารระดับสูงท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีใครกล้าตายเพียงเพื่ออุดมการณ์คุณลุงจึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวันที่31ตุลาคม2549คุณลุงได้ตัดสินใจผูกคอหรือแขวนคอตัวเองเสียชีวิตบริเวณนี้ซึ่งก็คือบริเวณสะพานลอยที่ท่านเห็นในเวลานี้ก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวคำว่ามันเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมที่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาและไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณบุญลุงเสียชีวิตแล้วก็ทุกอย่างก็ตกมาลายหายสูญไปวันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่
คนไทยยังจดจำและผมเชื่อว่าหลายคนเกิดไม่ทันแต่ยังเรียนรู้และก็ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมมีเพียงคำสั้นๆครับก่อนจะได้มอบหมายเวทีนี้ให้คนอื่นผมคิดว่าเผด็จการเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ปีพีระบุคนหนึ่งได้พูดไว้เขาบอกว่าเผด็จการมันอยู่ไม่ได้นานหรอกนะครับที่เป็นภาษาอีสานที่บอกว่าเผด็จการมันอยู่ไม่ได้อยู่หรอกคำนี้เป็นคำที่คุณครองจันดาวงได้พูดไว้เช่นเดียวกันครับคุณครองก็เสียชีวิตเพราะเผด็จการวันนี้ลุงครองก็เสียชีวิตเพื่อต่อต้านเผด็จการผมขอไว้อาลัยถึงที่สุดกับการสูญเสียลุงครองไพวันไปและผมคาดหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งสุดท้ายดังที่ลุงครองว่าไว้คือเกิดชาติหน้าชั้นใดก็อยากให้เห็นการรัฐประหารอีกขอบคุณครับขอคารวะจิตวิญญาณของลุงรวมทองใครจะเชื่อว่า14ปีที่ผ่านมาที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความหมายใครจะเชื่อว่า14ปีที่ผ่านมาที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะมาราลึกรับลึกถึงคนคนหนึ่งคนที่เป็นคนธรรมดาแต่ยืนหยัดกับหลักการอย่างห้าวหาญส่วนตัวของดาวเองรู้จักลุงรวมทองครั้งแรกตอนอ่านวารสารฟ้าเดียวกันเมื่อ10ปีที่แล้วและจำได้ว่าวารสารฟ้าเดียวกันได้บอกว่าวันที่ลุงนวลทองเสียชีวิตคือวันเดียวกันกับงานแต่งงานของใครคนหนึ่งที่เป็นแกนนำพันธมิตรอะไรนี่แหละแล้วก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเออทำไมภาพสองภาพมันช่างแตกต่างกันมากนะเอาจริงๆแม้ว่าจะมีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองคงไม่กล้าหาญและก็เด็ดเดี่ยวและทุ่มเทหัวใจมากเท่ากับสิ่งที่ลุงนวลทองได้ทำและเราก็คิดว่าคนที่เห็นโลกว่าอนาคตข้างหน้าความใฝ่ฝันว่าจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกและก็ผูกคอตัวเองอย่างห้าวหาญอย่างกล้าหาญแต่โดดเดี่ยววันนี้จะมีคนหลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนเอ่ยชื่อลุงรวมทองอย่างวีรบุรุษแต่ก่อนที่จะพูดไปถึงลุงรวมทองน้ำตานี้เมื่อกี้มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสักสถานีหนึ่งซึ่งวันนี้เขาบอกว่าพี่น้องนักศึกษาของเรามีหมายอีกไม่รู้กี่สิบหมายที่เขาพร้อมจับก่อนที่จะพูดถึงลุงรวมทองก็อยากจะเล่าให้วิญญาณลุงรวมทองฟังว่าเมื่อวานมีนักศึกษาและเยาวชน3คนกำลังจะถูกปล่อยตัวและการที่เขาได้รับการปล่อยตัวเขาก็ถูกอายัดตัวนั่นคือเขาชื่อรุ้งชื่อแพนกวินแล้วก็ชื่อไม้ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เมื่อคืนสะท้อนชัดเจนว่าความกล้าหาญของเขาไม่ต่างอะไรกับจิตวิญญาณที่ลุงมองทองคาดฝันที่อยากจะเห็นและสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะบอกเล่าในทุกๆปีให้ลุงมองทองให้จิตวิญญาณของวีรชนที่เสียสละที่ผ่านมาได้ฟังว่าสิ่งที่เขาได้ทำมันไม่ได้สูญสิ้นเราเคยแต่งกวีอยู่บทหนึ่งอะค่ะซึ่งเป็นบทที่น่าจะเป็นวันรำลึกลุงรวมทองเมื่อ
ปี55หรือ54หรือ55หลังการสลายการชุมนุมของที่พี่น้องเสื้อแดงเสียชีวิตในปี53เพียงเขาเล่าขานตำนานการต่อสู้ประชาธิปไตยคือธงชูเสียงกู่เสียงประชาชนเพียงเขาเล่าขานและ14ปีก็ผ่านพ้นมีชีวิตอีกหลายคนมีชีวิตอีกหลายคนที่ดั้งด้นต่อสู้มาเพียงเขาเล่าขานวิญญาณที่ถูกฆ่าเพียงเขาเล่าขานเส้นเชือกที่ปิดวิญญาณแห่งคุณค่าแต่ยังมีมนทินที่ทาบทาเพื่อตีตราตีตรวนประวัติศาสตร์เพียงเขาเล่าขานว่าคนสั่งการยังคู่ชาติและเขาก็เล่าขานว่าประชาชนยังไร้อำนาจและประเทศชาติยังไม่ใช่ของประชาชนมาถึงวันนี้การต่อสู้ของทุกคนถึงวันนี้อย่าให้เป็นเพียงคำกล่าวขานขอให้ทุกคนยืนหยัดสร้างตำนานลุกขึ้นสร้างตำนานก่อนการพ้นขอให้ทุกคนมองวิญญาณแห่งวีรชนเพื่อให้ประชาธิปไตยปักหลักบนแผ่นดินไทยขอคารวะลุงนวมทองและขอคารวะนักต่อสู้ทุกคนดาวขอใช้โอกาสนี้ส่งไม้ต่อซึ่งครั้งต่อไปเราคิดว่าเราจะพูดให้น้อยลงอยากจะส่งไม้ต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้หญิงปลดแอกขอเสียงปรบมือให้กับมีมี่เด็กที่อายุ16ปีค่ะสวัสดีทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะหนูมาจากผู้หญิงปลดแอกค่ะหนูขอบอกว่าในวันที่31ตุลาคม2549หนูเพิ่งมีอายุครบ3ขวบค่ะเท่าที่จำได้ตลอดชีวิตของหนูขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต้องสูญเสียวีรชนไปมากมายจากรัฐบาลที่ไม่เห็นค่าในความเห็นของประชาชนคุณลุงเนืองทองได้ลบคำสบประมาทของรองโฆษกท่านหนึ่งที่ว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมเสี่ยงชีพได้แต่คุณลุงนวมทองผู้ที่ทำอาชีพคนขับแท็กซี่รถสีม่วงของเขาได้กระทำในสิ่งที่เป็นการลบคำสบประมาทนั้นหนูอยากจะเคารพเขามากที่สุดเขามีอุดมการณ์อันแรงกล้าที่ต้องการต่อต้านรัฐประหารในประเทศไทยค่ะสิ่งที่หนูอยากบอกต่อไปนี้คือสังคมไทยได้บิดเบือนความจริงไปมากมายหนูมีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์6ตุลาความจริงของคนเสื้อแดงความจริงของคนที่ถูกอุ้มหายพวกเขาต่างมีอุดมการณ์อันแรงกล้าแต่ถูกรัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามเอาเปรียบและทำให้เขาหายไปเฉยๆเขาทิ้งไว้แต่อุดมการณ์ของเขาร่องรอยของเขาซึ่งในยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้ได้หนูที่เกิดมาในยุคนี้หนูและเพื่อนๆได้รับรู้ความจริงถึงการสูญเสียของวีรชนคนเหล่านี้เข
ความจริงแล้วมีคนที่สูญเสียมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เขาประกาศสถิติออกมามากกว่าที่เราได้รับรู้ในหนังสือเรียนมีคนที่ต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมากมายและหนูขอบอกว่าการสูญเสียของเขาเหล่านั้นมันจะไม่สูญเปล่าค่ะหนูและคนที่รักประชาธิปไตยทุกคนเราจะไม่นิ่งเฉยกับการสูญเสียของคนเหล่านี้แล้วพวกเราต้องโกรธและลุกขึ้นมาเพื่อทวงความยุติธรรมจากผู้เผด็จการค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ที่ในมาในวันนี้ก็คือมาลำลึกคุณลุงนวลทองก็ผมในฐานะนักศึกษานิสิตนักศึกษาคนหนึ่งก็รู้สึกปลื้มที่มีคนที่มีอุดมการณ์รักในประชาธิปไตยและพยายามต่อต้านและปฏิหารอย่างคุณลุงขับรถแท็กซี่ที่พุ่งชนรถถังตลอดเวลาที่ผมได้รู้ข่าวในช่วงปี2549ที่บ้านผมพูดมาโดยตลอดพูดถึงคุณลุงพูดถึงเมื่อวานก็มีการพูดถึงคุณลุงว่าถ้าหากเรามีคุณลุงอีกสัก10คนเผด็จการประเทศนี้จะเป็นเช่นไรถ้าเกิดเรามีคุณลุงอีกสัก100คนเผด็จการในประเทศนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเรามีคนแบบคุณลุงแบบนี้อีกสักล้านคนเผด็จการจะหายไปจากประเทศใช่หรือไม่ตลอดเวลาที่ผมมาสนใจการเมืองผมมักจะได้ยินถึงคุณลุงนวลทองมาโดยตลอดที่บ้านผมถ้าพูดตรงๆก็คือพูดถึงคุณลุงบ่อยมากๆเพราะว่าที่บ้านผมเชื่อว่าคนที่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้กล้าที่จะขับรถชนรถถังเพื่อหยุดยั้งการรัฐประหารกล้าที่จะเสียชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ของเขามันคือของจริงรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาพูดในงานในวันนี้มากและขอบอกว่าเราทุกคนที่อยู่ในตรงนี้หรือว่าเราทุกคนที่กำลังดูผมพูดอยู่ก็อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าคุณลุงพยายามสู้เพื่อประเทศเราในตอนนั้นและในตอนนี้เราต้องสู้แบบคุณลุงถ้าหากมีการรัฐประหารอีกเราจะออกมาต่อต้านพร้อมกันใช่หรือไม่ใช่เราต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของเราใช่หรือไม่ใช่เราต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยไปสู่การเปลี่ยนผ่านใช่หรือไม่ใช่นี่แหละครับสิ่งที่คุณลุงพยายามทำและสิ่งที่คุณลุงทำมันเห็นผลแล้วตอนนี้ประชาธิปไตยค่อยๆบีบบานขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นจนมาถึงขบวนการของพวกเราในปัจจุบันก็ไม่มีอะไรจะพูดในมากกว่านี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะและตอนนี้ขอเชิญพี่แป๊ะบางสนามแถวนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่อเล็กโชคร่มพึ่งด้วยค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะในนามของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยซึ่งตอนนี้นะคะคุณสมยศพุทธสาเกษมสุขที่เป็นแกนนำของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้ถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็ยังมีน้องๆเราอีกหลายท่านที่ถูกจองจำอยู่ที่นั่นแล้วก็รวมถึงนักโทษการเมืองที่ต่อสู้ตั้งแต่เป็นคนเสื้อแดงตอนนี้ยังถูกจองจำอยู่ที่นั่นเหมือนกันแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะคะที่ยังมีนักโทษการเมืองถูกจองจำอยู่นะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณทรงชัยวิมลพัฒน์กลางนนท์ในนามของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยค่ะราษฎรทั้งหลายเพิ่งรู้เสียเถิดว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ของราษฎรผู้มีจิตใจอันห้าวหาญแม้กระทั่งนำชีวิตตัวเองเพื่อตอบโต้กับเผด็จการผู้คมกดขี่ข่มขู่ประชาชน
และเขาได้ดูถูกประชาชนว่าไม่มีความกล้าหาญแม้กระทั่งสละชีวิตได้หรอกก็เพราะว่าพวกเขานั้นมีจิตใจที่รับใช้เผด็จการและไม่ได้รับใช้ประชาชนเยี่ยงลุงนวมทองไพวันท่านลุงนวมทองไพวันท่านมีจิตใจที่สูงส่งมีจิตใจมีจิตสำนึกมีคุณธรรมอันสูงส่งเพราะลุงนวมทองไพวันเป็นผู้ที่จะประกาศก้องให้ทหารหารหลายคนได้เห็นลุงนวมทองเป็นเยี่ยงอย่างและผมก็ขอวิงวอนแต่ไม่ได้ขอร้องนะครับผมเชื่อว่าทหารหารตำรวจข้าราชการองค์กรต่างๆและหน่วยราชการต่างๆย่อมมีจิตใจอย่างลุงนวมทองอย่างแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายที่ผมกล่าวมานี้ขอให้ท่านดูลุงนวมทองเป็นแบบอย่างและขอให้ท่านรู้สึกละอายใจกับตัวเองบ้างประเทศกำลังยากจนนักศึกษากำลังออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนที่กำลังทุกข์ยากขอให้ท่านปรึกษาหารือกันให้ดีแล้วหันหลังจัดการกับเผด็จการเพื่อให้ลุงนวมทองนั้นประสบกับสิ่งที่ลุงนวมทองต้องการด้วยจิตวิญญาณของลุงนวมทองนั้นมีความสุขราษฎรทั้งหลายพึงรู้เสียเถิดว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ประกาศก้องและบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าชายคนหนึ่งซึ่งขับรถแท็กซี่แต่ชายคนนี้แหละสามารถเอาชีวิตเพื่อเข้าแลกกับประชาธิปไตยเพื่อจะบอกสัจธรรมกับเผด็จการว่ากูไม่กลัวมึงน้ำลุกแข่งกล้าเกิดพบทองดังนพรัตน์จลัดเจิดแพรวไพรมณีแก้วฉายฉานเปล่งประกายวันย่อมสลายบ่อหอนอยากประชาธิปไตยสดุดดีมหาราชตำลึก11ปีขอให้ลุงนวมทองจงมีวิญญาณที่สูงส่งและขอให้ลุงนวมทองปกป้องนักศึกษาที่กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยขอให้ลุงนวมทองจัดการกับนายกตู่ให้มันออกไปเสียทีราษฎรทั้งหลายขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าเขาจะใช้การกดขี่ข่มเหงราษฎรซ้ำแล้วซ้ำเล่าย่ำยีทำร้ายจิตใจและก็ทำร้ายอารมณ์และความรู้สึกของน้องๆและคนในชาติทำร้ายระบบเศรษฐกิจทำให้ประชาชนท้องหิวไม่มีจะกินและสุดท้ายประชาชนกำลังหมดศรัทธาราษฎรทั้งหลายขอให้ท่านร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานเจตนารมณ์ของคณะราษฎรเพื่อประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อลูกหลานของเราเพื่อประเทศของเราสืบไปขอให้ราษฎรทั้งหลายจงยกกำปั้นแล้วสาบานกับตัวเองว่าพวกเราจะสู้จนในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สวัสดีครับค่ะก็จะต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญพี่แป๊ะบางสนานนะคะมาร้องเพลงแล้วก็ไม่ใช่11ปีมันเกินกว่า11ปีอันนั้นน่ะ11ปีมาที่นี่ร้องเพลงแล้วก็เราจะวางพวงมาลาวางดอกไม้ให้กันนะคะก็สวัสดีครับพี่น้องลูกหลานที่รักและเคารพแล้วก็คารวะดวงวิญญาณของคุณลุงนวมทองไพรวันถ้าคุณลุงรับรู้
มเชื่อว่าคุณลุงจะมีความสุขที่ได้เห็นคนรำลึกถึงลุงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะหัวใจคนขับแท็กซี่ที่ยิ่งใหญ่กว่าชายชาติทหารที่ชื่อนวมทองไพรวันครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะร้องเพลงนี้ขออนุญาตพี่น้องทำสมาธิเพื่ออุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับคุณลุงนวมทองไพรวันและก็พี่น้องเราที่ถูกอุ้มหายลี้ภัยแล้วก็บาดเจ็บล้มตายทุกคนครับสักหนึ่งนาทีครับคนไม่มีทางสู้มันน่าอ่อนสู้คิด
ขอเชิญพี่อะไรพี่จีนขาเปิดกีตาร์ให้หน่อยค่ะกีตาร์โอเคโอเคค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำผมได้ร้องไปบ้างแล้วนะครับผมจะขออนุญาตร้องเพลงนี้ที่เข้ากับเนื้อหาของงานวันนี้ที่สุดนะครับมีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงเชิญมาเดินขบวนเธอและฉันด้วยกันฟังเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนจนรวยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนถือเดินจงคืนเราจะสังชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราปานิธานอันพาเดินทางชาติไทยคนคนด้วยจนก็มีเสียงไม่ใช่ย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนถือเดินจงถือทำเราจับสังชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราปานิธานรักษาเด็กชายทุกชาติไทยเราปานิธานที่ซ้ายไว้นะ
ชีวิตเพื่อนดงการประชาธิปไตยยัง
มันละถูกสับสนให้เสื่อมสั้นสิ้นไม่มีหมดก็ได้แล้วครับมาเพียงกินรักทางไหนI'm not the one who's running out of time.